ของผลิตภัณฑ์นะคะรวมไปถึงกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความใหม่สร้างสรรค์และก็สามารถประยุกต์ใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะผลการแข่งขันจากวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าค่ะรางวัลนี้นะคะกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เป็นของห้างหุ้นส่วนจำกัดทีซอนลองไลฟ์ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะนี่คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะสำหรับงานปีที่5นี้สิ่งหนึ่งที่เราทำเป็นประจำก็คือการที่เรา เปิดโอกาสให้กับบริษัท SME วิสาหกิจที่เป็นลูกค้าอุทยานทั้ง7มหาวิทยาลัยนะครับมาจากหลายจังหวัดได้มีโอกาสเอาสินค้านวัตกรรมที่ทำวิจัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยมาทดสอบตลาดที่นี่ดังนั้นสินค้าที่ท่านเห็นทางฝั่งขวามือทั้งหมดนะครับเป็นสินค้าที่เกิดจากการวิจัยพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยนะครับในภาคเหนือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลุ้นทุกครั้งนะครับจะพูดครบจบหรือเปล่าขอเรียกว่าอวน.กระทรวงอวน.จะได้รับได้ให้การสนับสนุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่งบประมาณก้อนใหญ่นะครับในการสร้างโรงงานต้นแบบนะครับนวัตกรรมอาหารครบวงจรเป็นที่แรกในภาคเหนือนะครับโดยที่โรงงานแห่งนี้นะครับจะเป็นตัวช่วยยกระดับอุตสาหกรรมอาหารเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารที่เป็นนวัตกรรมอย่างแท้จริง